วันนี้ผมจะมาแกะกล่องกับสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Uphone ในรุ่นของ U7 นะครับด้านในเนี่ยจะมีอะไรบ้างของแถมมีมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยจริงๆในแพ็กเกจหนึ่งเนี่ยก็จะมีของแถม1แล้วก็โทรศัพท์1แต่วันนี้เนี่ยสำหรับทุกคนที่ดูช่องทีวีเล็กอยู่เราจุใจไปเลยเอามาให้ดูถึง4สีด้วยกันนี่อลังการงานสร้างจาก Uphone นะฮะผมจะยกตัวอย่างนะฮะสัก1สีแล้วกันสีอะไรนี่คือสีชมพูแต่เล่นกับแสงไฟได้นะครับแว๊บๆๆนี่หน้าจอเนี่ยขนาด 7.2 นิ้วด้านในแน่นอนว่าหูฟังแล้วก็จะมีสายชาร์จหัวสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB แบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับอะแดปเตอร์นะฮะในอะแดปเตอร์ก็จะมีเป็นโลโก้ของ Uphone ด้วยคู่มือนะครับจากแบรนด์ของ Uphone นะในรุ่นนี้ย้ำกันอีกทีคือรุ่นของU7 หรือ U7 นั่นเองตามด้วยเคสก็จะเป็นเคสใสนะครับนอกเหนือจากเคสนะครับแน่นอนเป็นมือถือแบบจอทัชสกรีนก็ต้องมีเป็นฟิล์มนะกันรอยเป็นฟิล์มกระจกด้วยนะอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายก็คือใบรับประกันขนาดแบตเตอรี่ก็คือ3200มิลลิแอมป์นั่นเองการระบายง่ายๆครับผมก็ดึงออกมาคุณก็จะเจอกับช่องใส่แบตเตอรี่แล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้ถึง2ซิมนะสำหรับ Uphone หลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดตัวเคสระบบปฏิบัติการก็คือเป็น Android version 7.0 นะฮะสำหรับการใช้งานในสมัยนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ไม่ได้หน่วงอะไรนะสำหรับการใช้งานเนี่ยเห็นไหมนี่คือเป็นโทรศัพท์สายเซลฟี่เลยเพราะกล้องหน้าของเขาเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง5ล้านเมกะพิกเซลกล้องหลังเนี่ยก็จะมีความละเอียดให้คุณถึง2ล้านเมกะพิกเซลปลดล็อกเนี่ยก็จะมีแถมมาให้ด้วยก็คือเป็นระบบปลดล็อกจากใบหน้านั่นเองนะครับการเชื่อมต่อนะฮะก็สามารถรองรับ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็เป็นระบบ 3G นะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็บลูทูธแน่นอนต้องมีเหมือนกันสำหรับ Uphone นะนี่คือความชัดของกล้องหลังนะฮะขนาด2ล้านเมกะพิกเซลแจ๊ะเป็นไงฮะขนาดความชัด5ล้านเมกะพิกเซลแรม1กิกรอม16กิกนะครับใส่ SD card ได้เพิ่มความจำได้แล้วก็รับประกันศูนย์ไทยให้1ปีสำหรับแบรนด์ของ Uphone นะครับในเซตถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้คุณจะได้ของแถมไปอีกคือเป็นที่กับโทรศัพท์สำหรับใครที่สนใจเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปตรงนี้แล้วก็สามารถกดเข้าไปแล้วเลือกช้อปปิ้งได้เลยกับแบรนด์นี้ Uphone ในรุ่นของU7 หรือ U7 นั่นเองนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ